วัสดีค่ะอยู่กับชมายครั้งนะคะในงานเปิดบ้านน้องมีประจำปีการศึกษา2560วันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนกันเริ่มจากตลาดนัดก่อนเลยไข่เจียวไข่เจียวควันขโมงสวัสดีจ้าขายอะไรจ้าวันนี้ไข่เจียวค่ะขายดีไหมคะดีโมดีโมตอนนี้เราก็ย้ายตัวเองอยู่ที่ใต้คาน7ชั้นซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสกันนะคะพี่โมเมคะเหนื่อยไหมคะอ่ะกินอะไรช็อกโกแลตใส่กล้วยตอนนี้เราก็ย้ายตัวเองมาอยู่ที่ซุ้มพระหลาดจีนนะคะเรากำลังจะมาหัดเคียงพระหลาดจีนกันแล้วตรงนี้ทำอะไรบ้างคะครับผมซุ้มนี้แล้วนะฮะเราก็จะสอนใช้คู่กันจีนนะฮะว่าจีนนั่งเดิมเราเขียนตัวจีนกันยังไงแล้วก็เราจะมาสอนวิธีการเขียนต่างๆนะครับผมไปดูกันก็อยู่ที่นิทรรศการของหมวดสังคมศึกษาสาธารณะแล้วก็ทำกับซุ้มบานินของพ่อซุ้มนี่เกี่ยวอะไรครับครูเกี่ยวกับบานินครับบานินโดยเฉพาะเลยว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะรู้จักบานินแต่ว่าไม่รู้ว่าบานินมาจากไหนทำไมถึงต้องเป็นบานินอาจจะเป็นปลาชนิดก็ได้แต่ว่าทำไมถึงต้องเป็นบานินตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับคำถามคนคิดว่าเอ้ยคุณเคยกินปลาดินหรือเปล่าเหมือนถ้าถามนักเรียนนักเรียนกินปลาดินไหมกินค่ะกินเคยกินแล้วรู้หรือเปล่าว่าปลาดินมาจากไหนมาจากน้ำจริงๆแล้วเหมือนเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านนำใช่จริงๆแล้วปลาดินมันไม่ใช่ปลาของประเทศไทยมันเป็นปลามาจากประเทศญี่ปุ่นรับมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าต้นกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาทำไมถึงเป็นปลาดินก็เพราะว่าปลาดินจริงๆแล้วเราต้องย้อนไปในสมัยต้นปี2500ช่วงนั้นคนไทยนั้นขาดโปรตีนในหลวงก็เลยค้นพบปัญหาว่ามีสัตว์ชนิดนึงที่สามารถช่วยให้คนไทยได้รับโปรตีนเพียงพอคือปลานิลเพราะว่าเนื้อเยอะตัวเร็วเลี้ยงง่ายประมาณนี้คุณต้องพูดอะไรบ้างเนี่ยคุณดูข้างในอย่าลืมไหมเอาแค่แนะนำเฉยๆว่าท่านตรงความเชี่ยวชาญในเรื่องป่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับที่นี้ทำลายว่าปลานิลมาจากญี่ปุ่นได้ยังไงนี่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับว่าการเดินทางมาจากญี่ปุ่นสู่ไทยWhen you're in the cabana